ันนี้เป็นตัวอย่าง Revit Structure นะครับก็คือ Revit งานโครงสร้างนะมันมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือการทำตัวนี้ครับเขาเรียกว่า Custom Connection นะคืองานหลายๆงานอ่ะถ้าเราแบบใช้บ่อยๆทำบ่อยๆเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะเราสามารถใช้ความรู้พวกปั้น Family เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะปุ๊บปั้น Family แล้วก็ผูกพวกพารามิเตอร์ต่างๆนะครับเนี่ยผูกพวกพารามิเตอร์กำหนดระยะของโบตำแหน่งของโบตำแหน่งของสติฟเฟนเนอร์พวกนี้นะครับเนี่ยผูกเป็นพารามิเตอร์ไว้แล้วก็ผูกสูตรผูกอะไรเนี่ยเราทำได้หมดเลยนะครับมันจะทำให้เราเวลาเราเนี่ยเข้ามาปรับในโมเดลนะสมมติว่าผมปรับนะปรับเช่นเอาความสูงของบีมใช่ไหมเป็น 1.3 สมมตินะครับมันก็จะสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับหรือปรับจำนวนโบไซซิ่งโบนะเป็น 0.2 นะครับก็คือโบใหญ่ขึ้นนะเนี่ยนะโบใหญ่ขึ้นจำนวนโบเดี๋ยวนะจำนวนโบรู้สึกจะเป็นสูตรจำนวนโบรู้สึกจะผูกเป็นสูตรไว้ปุ๊บ Edge Distance นี่ไง Number ตั้งชื่อพารามิเตอร์ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวผมให้ดู Isolate Element โอเคแบบนี้ตอนนี้มันมี1 2 3 4 5 5แถว5แถวภายในนะครับสมมุติว่าเพิ่มเป็น6แถวนะ6แถวเนี่ยโบก็จะเป็น6แถว1 2 3 4 5 6แล้วก็มีปิดบนปิดล่างอีกอะไรเงี้ยก็จะสะดวกนะสะดวกก็ทักษะการปั้น Family ก็สำคัญมากๆนะครับแล้วก็จะทำให้งานที่เราทำเป็นรูทีนทำบ่อยๆเนี่ยทำได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับด้วยตัวบีมซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับ